สวัสดีครับสำหรับคลิปวันนี้ครับเนี่ยผมมีเป็นกล้องไม่ใช่แอคชั่นคาเมร่านะครับแล้วก็ไม่ใช่กล้องสำหรับติดรถนะครับตัวนี้เป็น IP คาเมร่านะครับเนี่ยครับเป็น IP คาเมร่าวันนี้เราจะมาแกะกล่องดูกันนะครับแล้วก็ดูประสิทธิภาพเปรียบเทียบกันด้วยนะครับว่าตัวนี้ได้ผลลัพธ์ดีขนาดไหนนะครับเป็นของทางค่าย Alpha Wise นะครับเปิดกล่องมานะครับเนี่ยฮะเจอคู่มือก่อนนะครับคู่มือก็เป็นเรื่องของการแนะนำว่าการใช้ตัวแอปพลิเคชันนะฮะเพราะว่ามันเป็นกล้องที่สามารถที่จะติดตั้งแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ดูผ่านเน็ตได้เลยนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากนะฮะเดี๋ยวก็เปิดออกมาก็จะเจอเนี่ยครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกล้องนะฮะเป็นตัวกล้องเนี่ยฮะขนาดแค่นี้เองนะครับเนี่ยฮะแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะมีเป็นไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงนะฮะแล้วก็มีเมาส์ให้ยึดกับพวกขาตั้งนะครับความละเอียดนะครับกล้องตัวนี้ก็คือ 960p นะครับหรือว่าสูงกว่า HD ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีทางด้านนี้ก็จะเป็นช่องใส่เมมการ์ดนะครับแล้วก็อันนี้เป็น power นะครับมีสาย power ให้นะครับด้านหลังนี่ก็เมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะครับมีลำโพงแล้วก็ไมโครโฟนนะครับอยู่ในตัวมันเองนะฮะแล้วก็มีพอร์ตให้เรากดรีเซ็ตนะครับเนี่ยฮะแล้วก็ในกล่องนะฮะในกล่องนี่ก็ตัวนี้ก็จะเป็นขานะครับเป็นขายึดนะครับสามารถไปประยุกต์นี่นะฮะกล้องก็จะเป็นลักษณะการยึดแบบนี้ครับนี่นะฮะยึดเข้ามาทางนี้แล้วก็หมุนล็อกเข้าไปนะครับเนี่ยก็จริงดูจากรูปก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับไม่ยากอะไรนะฮะเนี่ยแล้วก็ดัดแล้วก็ปรับให้แน่นตามต้องการนะครับก็ในกล่องเนี่ยฮะตัวนี้มีน็อตสำหรับยึดก็คือยึดที่ตัวขาเนี่ยนะครับที่ตัวนี้นะครับแล้วก็มีปุ๊กสำหรับฝังเข้าไปในพวกปูนอะไรให้มาเรียบร้อยนะครับแถมยังมีเข็มจิ้มซิมครับเนี่ยครับคือจริงๆแล้วมันใช้สำหรับในการรีเซ็ตนะครับไอตัวเข็มตัวนี้นะเนี่ยครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับคือตัวกล้องเนี่ยตรงนี้จะเขียนว่ารีเซ็ตนะครับเพราะว่าสามารถที่จะรีเซ็ตเวลาเราเซตค่าอะไรต่างๆของตัวกล้องเสร็จเนี่ยแล้วเราอาจจะจำค่าอะไรไม่ได้หรือต้องการที่จะย้ายไปติดตั้งจุดอื่นเนี่ยฮะสามารถใช้ตัวเข็มมาจิ้มเพื่อรีเซตได้นะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีสาย power มาให้นะครับเป็น micro USB นะครับเนี่ยฮะเป็นสำหรับเลี้ยงไฟนะฮะเส้นนี้แล้วก็หมดแล้วครับเนี่ยฮะไม่มีแล้วนะครับตัวสายเนี่ยเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าผู้ใช้งานที่จะใช้ติดตั้งนะฮะก็อาจจะต้องหาตัวอะแดปเตอร์มาเพิ่มนะครับหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะครับไม่น่าจะเกิน100บาทนะครับบางร้านนี่อาจจะประมาณสัก 5-60 บาทเท่านั้นเองนะครับตัว power adapter นะฮะหรือว่าใช้กับพวก power adapter ของมือถือได้หมดนะครับที่เป็นแบบ5โวลต์นะฮะเพราะตัวนี้ใช้เป็นตัวจ่ายไฟแค่5โวลต์ก็สามารถที่จะสตาร์ทตัวกล้องใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ควบคู่กับตัวแอปพลิเคชันที่เขาแนะนำมานะครับเริ่มต้นนะฮะเราก็ใช้สายตัว micro USB นะครับที่เขาให้มาในชุดนะครับด้านหนึ่งต่อกับอะแดปเตอร์ไว้นะฮะแต่ว่าตัวอะแดปเตอร์อย่างที่ผมบอกนะครับต้องหาซื้อเพิ่มนะฮะแล้วเราก็นำมาเสียบเข้าที่พอร์ตที่ตัวกล้องนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยฮะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเสียบอะแดปเตอร์นะครับเปิดสวิตช์ให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะมีไฟเข้ามาแล้วนะฮะเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็ทางด้านโทรศัพท์มือถือของเราครับเราก็ให้ทำการโหลดแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันชื่อว่านะครับกรณีนี้ผมใช้ Android ครับเนี่ยครับแอปพลิเคชันที่เราจะดาวน์โหลดนะครับก็คือตัวที่ชื่อว่า UC นะครับเนี่ยฮะสะกดตามนี้นะครับ YOOSEE นะครับเราก็กด
ค้นหาแล้วก็ install เข้าไปครับเนี่ยครับตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยนะครับเนี่ยฮะเราก็ทำการ open นะครับเปิดตัวแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับหน้านี้ก็ปัดไปก่อนนะฮะแล้วก็มา start เนี่ยครับสำหรับในครั้งแรกนะครับก็ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะให้ทำการล็อกอินนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยที่จะ register กับตัวแอปพลิเคชัน UC ตัวนี้นะครับก็ให้เริ่มต้นโดยการเนี่ยฮะ Quick Register นะครับแล้วก็ให้ทำการสมัครให้เรียบร้อยนะฮะก็ใส่พวกหมายเลขเบอร์โทรนะครับตั้งรหัสพาสเวิร์ดอะไรต่างๆนะครับแล้วกดคอนเฟิร์มไปนะครับแล้วก็หลังจากที่ทำขั้นตอนตรงนี้เรียบร้อยนะครับเราก็จะกลับมาล็อกอินนะครับในหน้าจอนี้นะฮะในหน้าจอแรกของตัวแอปนะครับก็อันนี้หลังจากที่เราได้ล็อกอินเข้ามานะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็เราจะมาอยู่ในหน้าที่พร้อมที่จะแอดตัวอุปกรณ์ตัวกล้องแล้วนะครับก็ให้ทำการเริ่มต้นนะครับแตะเข้าไปที่บวกนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็เลือกว่าเราจะแอด new device นะครับก็คืออุปกรณ์ตัวใหม่นะครับในขั้นตอนนี้นะครับแตะตัวบนนะครับเนี่ยฮะแล้วก็ในช่องนี้นะฮะช่องนี้ให้ใส่รหัส Wi-Fi ของเรานะครับหลังจากเราใส่รหัส Wi-Fi ที่บ้านเราเรียบร้อยนะครับเรากด Next ไปครับแล้วก็ในหน้าจอนี้นะครับเราก็ให้ทำการเนี่ยฮะในเซตอุปกรณ์อย่างที่บอกนะครับเขาจะมีตัวที่เป็นเข็มลักษณะเหมือนเข็มจิ้มซิมแบบนี้นะครับเขาไว้ให้เป็นสำหรับรีเซตนะครับเนี่ยฮะให้จิ้มเข้าไปในปุ่มรีเซตของตัวกล้องครับกดค้างไว้นะครับเนี่ยฮะมีเสียงร้องออกมานะครับเสร็จแล้วเราก็มากดตรงนี้ครับว่าเราได้ยินเสียงเรียบร้อยนะครับเนี่ยฮะแล้วก็กด next ต่อไปครับตรงนี้ก็จะเริ่มทำการ connect กันนะครับรอประมาณสัก 1-2 นาทีนะครับ เนี่ยครับตอนนี้ก็ตัวโทรศัพท์มือถือนะครับทางสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยก็ได้คอนเนคกับตัวกล้องเรียบร้อยนะครับแล้วตรงนี้นะฮะเราก็จะมาใส่รหัสของตัวกล้องนะครับรหัสนี้ก็คือจะเป็นรหัสที่อยู่เนี่ยครับอยู่ที่ตัวกล้องทางด้านนี้นะฮะก็เป็น default ก็จะเป็น123นะครับเราก็ใส่เลข123เข้าไปนะครับแล้วก็กด next นะครับเนี่ยฮะตอนนี้ก็จะทำการตั้งชื่อนะครับเราสามารถที่จะตั้งชื่อตัวกล้องตรงนี้นะฮะสมมติผมยกตัวอย่างว่าเราเอากล้องตัวนี้เนี่ยนำไปติดหลังบ้านนะครับสมมติว่าเราติดตั้งไว้ที่หลังบ้านเนี่ยเราก็สามารถที่จะตั้งชื่อตรงนี้ไว้นะฮะเรียกว่าสมมติผมบอกว่าเป็นกล้องหลังบ้านนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยครับตั้งชื่อไว้ได้เลยนะครับแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มนะครับเนี่ยหลังจากกดคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับลองมาดูนะครับเนี่ยฮะอันนี้จะมีเสียงรบกวนหน่อยนึงเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวผมขอปิดลำโพงก่อนนะฮะเนี่ยครับคือตัวกล้องเนี่ยนะครับนี่ที่เมื่อกี้ที่มันมีเสียงหอนของไมโครโฟนเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากตัวลำโพงของสมาร์ทโฟนนะฮะมันอยู่ใกล้กับลำโพงของตัวกล้องตัวนี้นะครับเนี่ยครับมันก็เลยมีเสียงหอนออกมานะครับก็เนี่ยฮะอันนี้เราสามารถกดปิดลำโพงได้นะครับถ้าเกิดอันนี้ผมเปิดแตะเปิดใหม่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเดี๋ยวมันจะมีเสียงหอนออกมานะฮะแต่ว่าเนี่ยฮะคุณสมบัติก็คือหลังจากคอนเน็กต์เรียบร้อยเนี่ยเราสามารถที่ใช้กล้องตัวนี้นะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะเอามือโบกให้ดูครับเนี่ยครับเราเอามือโบกข้างหน้าให้ดูนะฮะว่า
ตัวกล้องเนี่ยมันก็จะเก็บภาพแล้วก็เอามาโชว์บนหน้าจอสมาร์ทโฟนของเรานะครับซึ่งในการควบคุมอุปกรณ์เราก็สามารถที่จะควบคุมผ่านตัวแอปได้เลยนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าเมื่อกี้ผมปิดลำโพงไปนะครับถ้าเกิดเราต้องการฟังเสียงนะฮะสมมติเราอยู่คนละที่กันนะฮะผมอาจจะอยู่นอกบ้านแต่ว่าผมอยากจะฟังเสียงว่าณขณะนั้นเนี่ยตรงกล้องตัวนี้มีใครยืนคุยอะไรกันอยู่เนี่ยผมก็สามารถที่จะกดตรงลำโพงตรงนี้ให้มันดังนะครับซึ่ง default มันจะเปิดให้ฟังอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ผมกดปิดกากบาทไว้อยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีเรื่องของการอัดวิดีโอนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวกล้องเนี่ยมันสามารถใส่เมมการ์ดเพื่อบันทึกวิดีโอได้อยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะดึงตัวเมมโมรี่การ์ดหรือว่าต้องการอัดเฉพาะฉากนั้นนะฮะณขณะนั้นเฉยๆนะครับไม่ได้อัดตลอดเราสามารถที่จะกดรูปกล้องวิดีโอที่โทรศัพท์มือถือเราเนี่ยมันก็จะเริ่มบันทึกนะครับบันทึกมาเก็บไว้อยู่ในเครื่องโทรศัพท์มือถือเรานะครับแต่ว่าในตัวเมมการ์ดเนี่ยมันบันทึกต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดความจุของตัวเมมด้วยนะครับว่าเราจะบันทึกได้นานขนาดไหนนะครับสามารถที่จะย้อน playback ดูได้แต่ถ้าเกิดเราใช้เมมที่ความจุไม่เยอะถ้าสมมติว่าบันทึกไปประมาณ3วันเมมเต็มนะครับมันก็จะวนทับของเก่าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นค่าปกติของพวกกล้องวงจรปิดนะครับและก็ตัวนี้ก็จะเป็นการพูดตอบโต้กันนะครับเป็นรูปไมโครโฟนนะฮะสมมติว่าผมกดเพื่อเนี่ยครับพอผมพูดไปปุ๊บเห็นไหมฮะผมพูดที่ไมโครโฟนของโทรศัพท์มือถือมันจะมาดังออกที่ตัวกล้องนะครับเนี่ยครับมันจะมีเสียงออกมานิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นการแคปเจอร์นะครับที่เป็นรูปกันไกลนะครับเป็นการแคปเจอร์ก็คือเป็นการถ่ายภาพนิ่งนั่นเองถ่ายภาพนิ่งณขณะนี้นะครับถ่ายมานะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองแบ็กออกมาก่อนนะครับเนี่ยฮะแล้วเราก็สามารถที่จะเพิ่มอุปกรณ์กล้องตัวนี้เพิ่มมากขึ้นได้นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเรียงลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอจะดูตัวไหนเราก็สามารถที่จะกดแตกเข้าไปนะครับอย่างกรณีนี้ผมเริ่มตัวที่1นะครับผมใส่เป็นกล้องหลังบ้านนะฮะเนี่ยครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาเป็นภาพนี้เวลาเราจะดูนะครับกล้องหลังบ้านนะฮะเราก็กดเข้าไปอันนี้มันจะหอนนะฮะนี่ต้องปิดลำโพงก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเสียงมันหอนนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นกล้องหลังบ้านนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราจะไปติดตั้งจุดไหนนะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อไปได้นะครับตามใจชอบแล้วก็มีเรื่องของการเซตติ้งเซตค่าเพิ่มเติมครับกดมาที่ลูกเฟืองนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของ device information นี่ก็เป็นเรื่องของการตั้งชื่ออะไรต่างๆนะครับแล้วก็เป็นค่าของพวกIP นะครับเป็น IP ภายในนะครับ IP หรือว่า MAC address นะครับแล้วก็ time setting นะครับค่าปกตินะครับค่าปกติที่มากับตัวกล้องเนี่ยมันจะเป็นเวลาของทางประเทศจีนนะครับซึ่งมันก็จะบวกอยู่8นะครับคือเวลาจะเร็วกว่าที่ประเทศไทยเนี่ย1ชั่วโมงนะฮะเพราะฉะนั้นของประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องเลือกเป็นบวก7นะครับนี่นะครับเลือกบวก7ไว้นะครับบวก7นี่ก็จะตรงกับเวลาจริงนะครับตรงกับเวลาในประเทศแล้วก็ที่เหลือนี่ก็เป็นเรื่องของการเซตติ้งนะครับยังไงลองดูในคู่มือเพิ่มเติมได้ครับมีโหมด Motion Detect ให้เลือกใช้นะครับมีโหมด Reverse Image นะฮะในกรณีที่เราติดกล้องอาจจะกลับหัวบ้างนะครับในบางจุดในบางที่เราสามารถที่จะเลือก Reverse Image นะฮะให้ภาพมันตีลังกากลับมาเราจะได้เห็นภาพได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ network setting เดี๋ยวผมลองดูนะครับก็เป็นเรื่องของ Wi-Fi เฉยครับแล้วก็มีรายการ Wi-Fi list นะฮะโหมดอีกอันนึงที่น่าสนใจครับ alarm setting นะฮะ alarm setting นี่ก็เป็นโหมดที่เหมือนกับเป็นการป้องกันผู้บุกรุกนะครับเนี่ยฮะสมมุติว่าผมเลือก receiveนะฮะนี่ผมเลือก receive ไว้ว่าให้อะลาร์มมันแจ้งเตือนนะครับแล้วก็จริงๆสามารถเซตอีเมลเพิ่มเติมได้ครับแต่นี่ผมไม่ได้เซตนะครับเพราะว่าอันนี้ผมจะเซตแค่ว่าให้กล้องเนี่ย
ถ้าหากผมเปิด motion detect สมมุติว่าผมไม่อยู่บ้านนะครับแล้วกล้องเราติดไว้หลังบ้านมีคนแอบปีนเข้ามานะครับมีคนปีนรั้วเข้ามาทั้งที่จริงๆแล้วจุดนี้เป็นจุดที่ไม่มีคนเดินผ่านอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมสามารถที่จะเลือกเปิด motion detect นะครับเนี่ยฮะสามารถตั้งได้นะครับ sensitive เอามากเอาน้อยนะฮะปกติก็จะอยู่ตรงกลางนะครับสมมติว่ากรณีนี้นะครับผมตั้งไว้แล้วนะครับแล้วเราลองมาดูนะครับให้กลับมาหน้าแรกนะครับแล้วก็สมมุติว่าผมเปิดโหมด motion detect นะครับแล้วก็ผมออกไปนอกบ้านนะฮะออกไปธุระแต่ว่าเรามั่นใจว่ากล้องตัวนี้ติดอยู่หลังบ้านเนี่ยตามหลักแล้วบริเวณนั้นต้องไม่มีใครผ่านนะครับไม่มีใครปีนเข้ามานะครับถ้าปีนเข้ามาให้กล้องมันเตือนนะครับเราก็เลือกโหมด defense นะครับเนี่ยนะฮะเราเลือก defense ไว้ครับให้มันขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เราสามารถออกไปธุระได้เลยครับสมมุติว่าผมออกไปนอกบ้านแล้วนะครับผมถือโทรศัพท์ออกไปครับแต่ว่าปรากฏมีคนผ่านเข้ามานะฮะเนี่ยฮะมันก็จะส่งค่ามานะฮะเนี่ยฮะส่งค่าจากที่เมื่อกี้ที่ว่ามีผ่านมีอะไรเดินตัดหน้ากล้องนะครับตรงนี้จะเตือนขึ้นมานะครับมาพร้อมที่หน้าจอมือถือของเรานะครับเนี่ยฮะแบบนี้นะฮะแล้วก็เราสามารถเซตค่าเพิ่มเติมได้นะครับเมื่อกี้นี้นะครับเนี่ยฮะตรงนี้เป็นเรื่องของการเซตให้อะลาร์มมันดังนะฮะหลังจากที่อะลาร์มมันดังขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเราต้องการเซตให้เพิ่มเติมครับอันนี้คือเมื่อกี้ดังมาแค่ที่ตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือเราอย่างเดียวนะครับตัวกล้องไม่ได้มีส่งเสียงอะไรนะครับแต่เรายังสามารถที่จะส่งให้กล้องเนี่ยส่งเสียงไซเรนออกมาได้นะครับเนี่ยให้เลือกตรงบัสเซอร์นี่นะครับเมื่อกี้ปิดเป็นออฟนะฮะเราสามารถตั้งให้มันดังสมมติว่าถ้ามีผู้บุกรุกนะครับผ่านหน้ากล้องนะครับให้มันเตือนมาที่มือถือเราและก็ให้ตัวกล้องเนี่ยส่งเสียงเตือนขึ้นมาด้วยนะครับเหมือนกับส่งเสียงร้องขึ้นมาเลยนะครับมาดูกันนะครับพูดว่ามีอะไรเนี่ยฮะเห็นไหมฮะพอมีอะไรผ่านหน้ากล้องปุ๊บเนี่ยตอนนี้กล้องดังขึ้นมานะครับเนี่ยนะฮะตรงนี้ยังมีลำโพงเนี่ยกล้องมันจะดังขึ้นมาเลยนะครับประมาณ1นาทีนะครับตามที่เราตั้งนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับมือถือเราก็จะดังเหมือนกันนะครับวิธีการตอนนี้ถ้าเราต้องการให้มันเงียบเนี่ยครับเราก็กดปิดไปนะครับแต่ว่ามือถือเรายังดังอยู่นะครับถ้าเกิดต้องการปิดที่มือถือก็กดกากบาทนะครับเนี่ยฮะก็จะทำให้เราสามารถรู้นะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยฮะอันนี้เสียงดีเลย์แล้วนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราเปิดเข้ามานะครับค่า default เนี่ยมันจะเป็นค่าที่จับไมโครโฟนจากตัวกล้องเนี่ยมาให้ได้ยินที่โทรศัพท์มือถือนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ผมพูดปุ๊บมาเลยเสียงดีเลย์มานะครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งถ้าเกิดแต่ถ้าเราอยู่นอกบ้านนะครับตัวเครื่องไม่ได้อยู่ใกล้กันเนี่ยเสียงจะไม่มีแบบดีเลย์หรือว่าสะท้อนแบบเมื่อกี้นะครับเนี่ยครับก็พูดง่ายๆก็คือว่าตัวกล้องนะฮะสามารถใช้เป็นการสื่อสาร2ทางนะฮะไปกลับได้นะครับพูดง่ายๆก็คือคนนึงยืนหน้ากล้องสามารถพูดมาแล้วเราก็สามารถพูดตอบโต้จากที่ตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยได้เลยนะครับหรือใช้ในการ detect นะครับว่ามีผู้บุกรุกไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับและถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้งานนะครับผมยกตัวอย่างว่าพอเรากลับถึงบ้านเรียบร้อยนะฮะเนี่ยครับเรากลับถึงบ้านเรียบร้อยเนี่ยเราก็มาปิดโหมด defense ตัวนี้ออกเนี่ยฮะปิดโหมดตัวนี้ออกนะครับเพื่อที่มันจะได้ไม่มีการเตือนนะฮะเนี่ยครับไม่มีการเตือนแล้วนะครับแต่ว่าเราเซตค่าไว้เรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าคราวต่อไปเวลาเราออกจากบ้านเนี่ยเราสามารถที่จะแตะตรงคำว่า defense นะครับเป็นการป้องกันการบุกรุกนะครับแตะเข้าไปได้เลยนะครับเนี่ยแตะแค่นี้นะครับแล้วเราก็ออกจากบ้านไปได้เลยนะครับแล้วก็กล้องก็จะโปรเทคแบบเมื่อกี้นะครับถ้ามีผู้บุกรุกเกิดขึ้นก็จะมีการเตือนมาที่โทรศัพท์มือถือแล้วก็มีเสียงไซเรนดังที่ตัวกล้องนะครับ
เนี่ยอันนี้เป็นการใช้งานที่ต้องถือว่ามีประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เซตอัพไม่ยากนะครับคู่มือก็จริงๆนี่ผมก็แทบไม่ได้เปิดคู่มือเลยนะครับสามารถทำตามตรงนี้ได้เลยนะครับก็สามารถที่จะเซตอัพตัวกล้องกับสมาร์ทโฟนได้นะครับอีกคุณสมบัตินึงนะครับที่กล้องตัวนี้เนี่ยมีจุดเด่นค่อนข้างดีมากทีเดียวนะฮะจากที่ผมได้ลองเล่นดูนะครับนั่นก็คือเรื่องของการบันทึกวิดีโอในเวลากลางคืนนะครับซึ่งโดยปกตินะครับกล้องวงจรปิดโดยทั่วไปเนี่ยมักจะให้IR นะครับหรือว่าอินฟราเรดเนี่ยบางกล้องอาจจะไม่มีเลยนะครับหรือบางกล้องอาจจะมีแต่ให้มาประมาณสัก2ดวง3ดวงนะครับความสว่างก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าก็ดีกว่าที่ไม่มีเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ครับตัวนี้ให้อินฟราเรดนะฮะเป็นอินฟราเรดรอบตัวเลนส์นี่นะฮะให้มาทั้งหมด10ดวงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ่ายกลางคืนนะครับเนี่ยตรงนี้จะมีเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ที่จับว่าณขณะนี้นะครับเวลาปัจจุบันนี้นะครับสภาพแสงเนี่ยเป็นยังไงนะครับตัวอินฟราเรดตัวนี้จะเป็นตัวจับว่าถ้าเกิดสภาพแสงอยู่ในเกณฑ์ที่สว่างนะครับตัว IR ก็ยังไม่ทำงานนะแต่ถ้าเกิดว่าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับสมมติว่ากล้องเนี่ยไปอยู่ในที่มืดหรือว่าอยู่ในเวลาที่เป็นกลางคืนแล้วนะครับตัวอินฟราเรดนะฮะมันจะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่ามีเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวจับสัญญาณของแสงอยู่นะครับว่าแสงเนี่ยมันมีความมืดแล้วนะครับอินฟราเรดก็จะติดขึ้นมานะครับติดขึ้นมาเองนะฮะจะไม่ใช่เป็นอินฟราเรดลักษณะเป็นไฟฉายไม่ใช่นะครับมันเป็น IR นะครับก็คือเป็นอินฟราเรดนั่นหมายความว่าเป็นแสงที่เรามองด้วยตามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเรามองไม่เห็นนะครับจะเห็นแต่เพียงแต่แค่เป็นจุดลางๆนะฮะเป็นจุดลางๆสีแดงรอบตัวเลนส์นะครับแต่ว่าภาพที่ปรากฏนะครับภาพที่บันทึกเนี่ยจะค่อนข้างสว่างแต่จะออกเป็นแนวโทนเป็นขาวดำนะครับแต่ว่าก็จะสว่างคือเห็นรายละเอียดเห็นหน้าคนอะไรอย่างเงี้ยเห็นชัดเจนนะครับสามารถระบุได้ว่าเป็นใครนะครับเดี๋ยวยังไงเนื่องจากตอนนี้เนี่ยมันแสงมันยังมีค่อนข้างเยอะนะครับผมยังไม่สามารถทดสอบได้ว่าถ้าเกิดเราถ่ายตอนนี้เนี่ยมันเวลาเราถ่ายกลางคืนเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพในช่วงกลางวันตรงเนี้ยให้ดูก่อนนะครับว่าแสงในช่วงกลางวันบ่ายๆแบบเนี้ยนะครับถ่ายออกมาได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวกลางคืนนะฮะถ่ายออกมาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกันนะครับก็นี่เป็นตัวอย่างนะครับตอนนี้เวลาเป็นช่วงเวลาประมาณ 16:30 นนะครับก็ถ่ายออกมาอันนี้เป็นสภาพที่มีแสงแดดปกตินะครับคือพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะครับเนี่ยฮะคือถ้ามันมีแสงเนี่ยมันถ่ายได้อยู่แล้วนะครับกล้องไม่ว่าจะราคาถูกราคาแพงเนี่ยถ้ามันมีแสงนะครับยังไงถ่ายออกมามันก็ต้องเห็นรายละเอียดอันนี้ทั่วไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเทียบดูนะครับถ้าเป็นเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินนะครับเวลามืดแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยถ้ากล้องไม่มีอินฟราเรดมันอาจจะแทบไม่เห็นอะไรนะฮะอาจจะเห็นลางๆเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกล้องแบบอินฟราเรดแบบอัลฟาไวท์ IP คาเมร่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวได้ผลลัพธ์เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับอันนี้เป็นภาพจากกล้องสมาร์ทโฟนนะครับเนี่ยครับแม้ว่าสมาร์ทโฟนจะราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับแม้ว่าจะราคาหลักพันหรือว่าหลักหมื่นนะครับแต่ถ้าไม่มีแสงนะครับเนี่ยครับก็เป็นแบบนี้นะฮะคือไม่เห็นอะไรนะครับมืดตื้อครับลำพังแค่ไฟทางหรือว่าไฟบ้านเนี่ยก็ไม่เพียงพอนะครับเนี่ยฮะได้แค่ไฟส่องมาก็ไม่เห็นอะไรนะครับเรียกว่าถ้าเกิดโจรขโมยหรือว่าผู้บุกรุกเนี่ยซ่อนอยู่ในที่มืดเนี่ยมองไม่เห็นนะครับต่อมานะครับเนี่ยลองด้วยกล้องอินฟราเรดอัลฟาไวส์นะครับเนี่ยครับในมุมเดียวกันนะครับเมื่อกี้ที่ถ้าเกิดไม่มีอินฟราเรดเนี่ยกล้องแบบสมาร์ทโฟนเนี่ยแม้ว่าสมาร์ทโฟนราคาจะตัวละหลักหลายพันจนไปถึงตัวละหลายหมื่นเนี่ยถ้าไม่มีแสงครับจบครับแต่ว่าอันนี้ฮะอันนี้เป็นกล้องแบบอินฟราเรดนะครับอัลฟาไวท์มีอินฟราเรดทั้งหมด10ดวงนะครับเนี่ยฮะสามารถเก็บรายละเอียดมากพอที่จะทำให้เรารู้นะครับว่าถ้าเกิดมีผู้บุกรุกนะครับอาจจะแอบซ่อนอยู่หรือว่าปีนรั้วเข้ามานะครับแม้ว่าแสงจริงที่เรามองด้วยตามนุษย์ที่เรามองด้วยตาของเราเนี่ยเรามองไม่เห็นนะฮะมันมืดมากนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบกล้องอินฟราเรดของ Alpha Wide ตัวนี้นะครับเนี่ยจะสังเกตได้ว่า
ยังคงเห็นรายละเอียดว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะสีก็จะเป็นโทนขาวดำนะครับคืออาจจะไม่ได้เป็นสีสันสดใสเหมือนในเวลากลางวันนะครับแต่ว่านี่ฮะสภาพมืดเรียกว่าเกือบสนิทนะครับสายตามนุษย์มองเห็นแต่แค่ลางๆนะฮะแต่ว่าถ้าใช้กล้องแบบอินฟราเรดก็จะเห็นอย่างนี้นะฮะเนี่ยครับก็มาถึงช่วงท้ายของการแนะนำตัวสินค้า IP Camera ของ Alpha Wise รุ่นนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่ากล้องตัวเล็กๆตัวนี้นะครับการติดตั้งใช้งานเนี่ยไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านดูจากคลิปตัวนี้แล้วเนี่ยสามารถทำได้ด้วยตัวเองเนี่ยสบายๆเลยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะฮะในการเซตอัพไม่ต้องไปคอนฟิกค่าอะไรวุ่นวายเลยนะครับไม่เหมือนกับกล้องวงจรปิดสมัยโบราณนะฮะตัวนี้จะเป็น IP Camera นะครับสามารถที่จะเซตผ่านตัวแอปพลิเคชันบนหน้าจอมือถือได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ผลลัพธ์นะครับอย่างที่เห็นนะครับถ่ายกลางวันได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแสงสว่างสดใสแล้วก็เวลาเราอยู่ในเวลากลางคืนเนี่ยถ้าเกิดเรามองด้วยสายตามนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยไม่มีตัวช่วยเป็นระบบอินฟราเรดมาช่วยเนี่ยตามนุษย์เนี่ยมองเห็นเพียงแค่ภาพลางๆนะฮะเห็นเพียงแค่ลางๆเท่านั้นเองนะครับมืดๆแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวกล้องตัวนี้บันทึกนะครับในที่มืดเนี่ยตัวระบบอินฟราเรดนะฮะหรือแสงอินฟราเรดรอบตัวหน้าเลนเนี่ยนะครับที่เขามีให้ถึง10ดวงเนี่ยสามารถให้ภาพได้ค่อนข้างสว่างเรียกว่าสามารถมองเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนในเวลากลางคืนนะครับสำหรับผู้ที่สนใจตัวกล้อง IP Camera รุ่นนี้นะครับสามารถทำรายการสั่งซื้อจากหน้าเว็บไซต์ anyxposure.com ได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณมากครับ